คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีจัดประชุมครั้งที่4ทับ2563ประจำปี2563ณห้องประชุมอาคารอริยะบริษัทอริยะอิควิปเมนต์จำกัดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ห้องประชุมชั้น3บริษัทอริยะอิควิปเมนต์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดร.กิติยงสงวนชัยประธานกกตร.สภ.บางพลีพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบนผู้กำกับการสภ.บางพลีพลตำรวจโทประมวลทองภูรองผู้กำกับสอบสวนสภ.บางพลีพร้อมด้วยคณะกรรมการกกตร.และข้าราชการตำรวจสภ.บางพลีร่วมประชุมครั้งที่4ประจำปี2563โดยมีการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการกกตร.จากนายพิบูลศักดิ์ไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการบริษัททิพย์โฮลดิ้งจำกัดกรรมการกกตร.สภ.บางพลีในการประชุมยังได้มีการมอบรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่นประจำเดือนได้แก่ร้อยตำรวจโทพิวัตรรู้ยิ่งรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางพลีที่มีผลงานดีเด่นการสรุปรายละเอียดกองทุนกู้ยืมเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดการเบิกใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตการขออนุมัติในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงานการสรุปผลงานในด้านต่างๆของข้าราชการตำรวจการขอสนับสนุนอุปกรณ์ในกิจกรรมตำรวจการหารือปัญหาในด้านต่างๆการตั้งสวัสดิการในการช่วยเหลือข้าราชการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตปัญหาในข้อร้องเรียนด้านต่างๆอีกด้วยซึ่งเรื่องของขวาเนี่ยก็อยู่โตเนี่ยในเส้นสุขภาพบ้านผมเนี่ยจะอาจจะมีมีป๊อปไปซ้ำนะครับก็ถือว่าแก้ปัญหาที่อยากนำเสนอในส่วนนี้มันก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาจจะลงสุขภาพบ้านผมครับผมแล้วก็ผู้รับมอบก็มีเดี๋ยวจะมอบแต่บรรยากาศที่การใช้จ่ายเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องครับคณะกตร.นะครับขออนุญาตเรียนเชิญร้อยถุยครับรายละเอียดเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อสวัสดิการนะคะตอนนี้นะคะยอดเดิมของกองทุนนะคะจากตำรวจราชบุรีนะคะเสียชีวิตจำนวนอีก 75,000 บาทจากกับสมบูรณ์นะคะในเดือนมกราค่ะใช้ไปห้าพันจริงๆคงไม่มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอยู่เป็นของกลางนะครับเราเคยส่วนเรื่องที่ไปชุดกล้องเมื่อกี้สอบถามเพิ่มเติมว่าเวลาถ่ายแล้วสามารถส่งรายได้ไหมครับสโมสรลอตเตอรี่สมุทรปราการเคยทำกิจกรรมนี้เอาสติ๊กเกอร์ไปติดแล้วก็จะไปมอบสิ่งของพระราชทานวันที่25ของทุกเดือนได้ลงเลยตอนนี้ปิดช่วงข่าวก่อนก็จะได้การเสริมนะครับคุณได้ครับเอาว่าเดี๋ยวทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน